กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606และต้องใช้คำว่านับถอยหลังดีกว่าไหมคะอาจารย์อีกครึ่งชั่วโมงครับหนูตื่นเต้นเลยเพราะว่าจะปิดแล้วสำหรับใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนพิธีไหว้แล้วจะถึงแล้วนะครับใช่ค่ะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้วมีชื่อในการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับนะคะวัตถุมงคลจากครูหัตถาทั้งสายมงคลครูทั้งไม้มะคกฟ้าแล้วก็มาร่วมลุ้นนะมีเซอร์ไพรส์พิเศษเนี่ยในงานร่วมกันด้วยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาลงทะเบียนหน้างานอาจจะอดก็ได้นะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697และ0831997972นั่นเองแล้วก็มาที่ SMS นี้ต่อเลยครับเอาละค่ะมารวดเร็วทันใจ SMS กันบ้างนะคะคุณที่คุณSMS นะคุณอัธพลค่ะว่าอย่างไรสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงมวยด้วนนะได้รับเทียนของอาจารย์แล้วแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงง่ายๆนะครับนั่นคือการใช้นะเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไปด้วยนะครับในการที่ใช้เทียนเนี่ยเอาไปบูชาสการะพระนะครับเจริญสมาธิกรรมฐานสมถะที่เกิดขึ้นก็คือการเพ่งพิจารณาเปลวไฟให้เป็นสภาวะอารมณ์จับจ้องเพ่งมองสภาวะอารมณ์นะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกองกสิณไฟเตชะธาตุอยู่ในแผ่น VCD นะที่ผมได้สอนไว้นะมอบให้ท่านนะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับคุณอัตพลจ้ะแล้วนะว่ามีสิ่งใดรบกวนอยู่หรือเปล่าเล็กบ้านสิ่งใดรบกวนนะฮะเป็นสภาวะนะฮะการกังวลความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะอารมณ์ที่นะตัวฟุ้งอ่ะมันเกิดขึ้นไอ้ตัวฟุ้งนี่กำจัดยากนั่งสมาธิก็ยากนะจะเดินสมาธิจะเดินจงกรมน่ะก็ยากวิธีเดียวนะฮะพยายามปล่อยว่างปล่อยเว้นแล้วก็วางอารมณ์ให้นิ่งขึ้นวิธีง่ายคือการเพ่งพิจารณาไปที่บอกอ่ะได้เทียนแล้วเดี๋ยวบอกวิธีส่งวิธีไปให้นะฮะในแผ่น VCD กสิณไฟมีบอกอยู่ครับนะคุณอัตพลครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณราเชนค่ะปัญหาหนักหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะบูชาทุเรานะฮะแค่ทุเราเบาบางแล้วทุเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราสร้างปมต่อเนื่องมันก็ยังไม่ทุเราอย่างที่คิดแล้วครับของคุณรอบปีนะฮะมีความโดดเด่นที่ว่าปลดหนี้นะฮะปลดสินได้พอสมควรสิ่งที่มารุมเร้านะตอนนี้เหมือนว่าอยากจะทำนู่นจะนี่ชะลอตัวไปก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีบูชาเลยดีบูชาสักการะขอพรนะครับถ้ามีโอกาสไหว้พระแม่ธรณีด้วยธูป16ดอกนะฮะบอกกล่าวท่านว่าเราจะตั้งใจคิดดีทำดีต่อพ่อแม่บิดามารดาแล้วก็เอาบุญกุศลสร้างนะครับให้เกื้อกูลตัวเองนะสิ่งต่างก็จะดีขึ้นราเชนทำช่วงสงกรานต์ยิ่งดีครับนะไม่กี่วันแล้วนี่นะครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะสวัสดีค่ะครูครแล้วก็มวยด้วยนะคะคุณกนกวานสุขภาพการเงินเป็นอย่างไรปีนี้จะมีโชคไหมคะสุขภาพการเงินอยู่ในทิศทางที่เริ่มจะดีขึ้นหลังจากที่เป็นปมเป็นตึงเครียดมาระยะเวลา 2-3 เดือนหลังจากที่เราคุยกันนี้อีกสัก2สัปดาห์นะฮะจะทุเรามากขึ้นนะฮะการเงินปีนี้เริ่มจะดีโชคก็จะมานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณศักดาค่ะ บอกว่าขอซีดีกสิณไฟแล้วก็เทียนกสิณไฟเพื่อปฏิบัติจะปฏิบัตินะเพื่อปฏิบัตินะคะครับมันเป็นติดกันเวลาเขียนในคดีนะต้องใส่แว่นนิดนึงเดี๋ยวส่งไปให้คุณศักดาแล้วกันใช่ค่ะอาจารย์ส่งแผ่น VCD กสิณไปแล้วก็ถ้าโดยรวมคุณศักดานะครับภาพรวมเนี่ยมันอยู่ในภาพเชิงที่นะถ้าคุณจะตั้งใจนะให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกับเรื่องของครอบครัวเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวระยะสั้นๆแล้วก็เบาบางลงยกเว้นเรื่องการเงินจะพองไปนิดนึงเว้นระหว่างช่วงรอยต่อมิถุนานะจนถึงประมาณต้นกรกฎาช่วงนั้นนะฮะขาลงเรื่องการเงินเหนื่อยพอสมควรฉะนั้นแล้วสักดาระวังตามเดือนที่ผมบอกแล้วก็รอรับแผ่น VCD กสิณไฟนะครับมีโอกาสก็ส่งนะจดหมายซองเปล่าเสียแต้มมาให้นะครับผมแจกให้ฟรีๆทุกท่านที่ขอมานะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชานวิทย์ค่ะเลขบ้าน 56/93 เลขบัตร 277น้องกุมารอยู่หรือเปล่าแล้วก็ถามถึงเนื้อคู่ด้วยค่ะมาอยู่แล้วฮะกำลังเตรียมตัวจะมางานคอนเสิร์ตวันที่15นะน้องกุมารค่ะเอ้ามาอยู่จริงเออน้องก็ชอบเสียงเพลงค่ะทีเนี้ยคำว่าเสียงเพลงไม่ได้เสียงเพลงเปิดแล้วนะให้มีศิลปินอะไรมาร้องไม่ใช่เสียงเพลงน่ะที่เรื่องของบทสวดบทภาวนาที่มีเยอะค่ะฉะนั้นแล้วการที่ชานวิทย์เนี่ยไหว้พระเจริญสมาธิบ่อยแล้วก็พยายามเปิดเพลงบทสวดนะที่บ้านไว้มากๆนะกุมารจะอยู่คงกระพันจริงๆคือบุญเนี่ยมันสร้างสมตั้งแต่สภาวะจิตแล้วก็แผ่ไปถึงกองเทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาด้วยเนื้อคู่ครับนะฮะชันวิทย์อย่าเพิ่งถามเนื้อคู่โดยเด็ดขาดเพราะว่าสภาวะน้องชันเนี่ยเหมือนมีที่ภาพเล็กๆแต่ว่าพอจะใช้ชีวิตคู่ดูแล้วสุดท้ายมีปัญหาอย่าเพิ่งนะครับอย่าปีถามรอรอบปีหน้าเด่นชัดมากกว่ารอบปีนี้ครับชันวิทย์ครับ
เอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวาสนาค่ะครับอยู่จังหวัดอะไรฮะครับวาสนาอยู่ประจวบค่ะอ๋อประจวบใกล้ๆสุรินทร์นี่เองเคยที่เดี๋ยวก่อนจำผิดไปอยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆตีเกตนี่เนี่ยวังมะนาวเลี้ยวซ้ายผ่านชะอำหัวหินหัวหินประจวบปราณบุรีแถวนั้นเลยแถวนั้นแหละนะครับคุณวาสนาวาสนานะครับวาสนาส่งลายเซ็นมาให้อาจารย์วิเคราะห์มาฟังนะฟังวิเคราะห์ก่อนวาสนาทำได้อย่างเดียวเรื่องของอาชีพการงานที่เป็นลูกจ้างไม่ได้ถ้าเป็นปุ๊บปัญหาเกิดขึ้นถ้าเป็นผู้นำระวังหนี้สินเนี่ยการเซ็นอย่างเงี้ยจะมีความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นระหว่างฟังดีๆนะฮะระหว่างเรื่องการเงินที่มีกับบริวารนะที่มาให้โทษมากกว่าให้คุณแล้ว 2-3 สิ่งเนี่ยมารวมกันในช่วงปลายเมษาฉะนั้นคุณเหนื่อยแน่ครับบางครั้งเนี่ยจะชักหน้าไปถึงหลังระวังเรื่องของปัญหาที่สินจะเกิดขึ้นครับเข้มข้นนะระวังเมษาต้นพฤษภาครับ2เดือนนี้ให้จงหนักเลยนะเอ้าคำถามเชิญครับเชิญครับคำถามลักษณะค่ะจ้าธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะโลแบตเตอรี่ครับอยู่ในช่วงขาลงแต่ว่าไม่ลงมากกว่านี้แล้วกำลังจะว่าให้มีนะเข้มแข็งนะฮะแรงกล้าหน่อยเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันเหมือนว่าบิ้วใจไม่ค่อยไปอ่ะมันเหนื่อยๆนะอ่อนล้ารุนแรงนิดนึงอย่าไปพึ่งนะฮะอย่าพึ่งไปตัดเพราะว่ามันจะไม่ดีมากกว่านี้มันดีครับนะแล้วก็เราเองเนี่ยสุดท้ายก็ต้องพึ่งกำแข็งแรงกายลูกน้องว่ายากสอนยากมีเหมือนไม่มีนะครับแล้วก็เตือนนิดนึงมีบทบาทหน้าที่กับเรื่องของชีวิตคู่คนรักด้วยอะไรก็ตามที่คิดว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่นะครับอะไรที่เห็นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับมันจะมีในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกับชีวิตคู่นะฮะนะจะมีคู่หรือว่าจะมีเรื่องความรักต้องระวังบทบาทหน้าที่ของคุณด้วยมีปัญหาแน่ในช่วงไหนบ้างฟังนะแรงร้าวแรงรักเนี่ยนะครับนั้นจะเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยจะมีปัญหาช่วงประมาณนะไปปลายสิงหาเข้ากันยานะครับหลังจากวันที่20สิงหาไปแล้วเริ่มมีอาการนี้นะครับอาการนี้น่าเป็นห่วงครับนั่นแหละฮะคุณวาสนาครับวาสนาครับฟังเพลินเลยนะครับฟังเพลินอยู่คุณวาสนาต้องเปลี่ยนลายเซ็นนะการเปลี่ยนลายเซ็นนะครับอย่าลืมเปลี่ยนลายเซ็นนะลายเซ็นจะดีต้องสร้างบารมีด้วยการปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยวแนะนำลายเซ็นคุณวาสนาคุณวาสนามีอะไรจะถามเชิญครับอีกข้อหนึ่งครับเรื่องการเงินค่ะการเงินช่วงนี้ขาขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่คิดว่าจะวางแผนระยะยาวๆเนี่ยช่วงนี้คิดได้ทำได้เดือนเมษายนนี้กับพฤษภานะครับเป็นรอยต่อก็จริงแต่ว่ายังเอาตัวรอดแล้วก็ยังหาเม็ดเงินเข้ามาได้อยู่นะครับลายเซ็นนี้เดี๋ยวลายเซ็นให้คุณวาสนาเดี๋ยวจัดส่งไปให้เนาะลัคกี้นัมเบอร์นิดนึงเลขมงคลนะครับที่คุณวาสนาจะไม่ใช่เอาไปแทงหวยนะฮะเอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจแล้วก็เหมาะสมต่อเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรแนะนำเลข7แล้วก็เลข1ครับ7117ครับมอบให้เลยครับค่ะจ้ะครับก็จดเลยอ่ะเก็บไว้เลยเฉพาะหมายเลขเบอร์โทรครับผมนะจ้ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่คือผู้โชคดีจ้ะประจวบคีรีขันธ์นี่แหละค่ะนะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคุณวัชระพรุ่งนี้วันเกิดชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์ชีวิตนั่นสิผมเคยถามตัวผมหลายเที่ยวว่าเวลาผมมันเกิดแล้วชีวิตจะดีขึ้นคือถ้ารอดวงดีไม่มีทางหรอกครับว่าไปดูดวงสารพัดดวงไม่มีสร้างอะไรดีได้สุดท้ายเนี่ยพรุ่งนี้วันเกิดก็ขอให้สร้างความดีณลมหายใจนี้เป็นต้นไปคือพรุ่งนี้อาจจะไม่มีวันสำหรับคุณนะถ้าสร้างความดีแต่ถ้าวินาทีนี้พอชมรายการเสร็จแล้วก็ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธินะแล้วก็ขอพรให้ตัวเองด้วยการเป็นคนดีคิดดีกระทำดีเพราะรอบปีนี้คุณจะเข้มข้นเรื่องการปฏิบัติเหมือนเราเนี่ยเอาภูเขาของคนอื่นมาใส่อกเรานะมันจะทำให้คุณรั่วนะเรื่องของการใช้ชีวิตคู่คนรักด้วยนะครับผมอยากให้คุณมั่นใจนิดว่าณรอบปีนี้คิดดีทำดีใหม่แล้วก็พยายามระวังคนรอบข้างเหมือนกำลังจะหักคอกำลังจะเอาเปรียบคุณดังนั้นคุณวัชรพลใช่ไหมก็ขอให้เบิร์ธเดย์นี้เป็นเบิร์ธเดย์ที่สร้างกุศลนะฮะสร้างบุญให้สร้างศรัทธามีศีลสร้างปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นในจิตเราแล้วก็แผ่กุศลนี่ครับรอบปีนี้นะแผ่ให้คนอื่นเยอะละลองมาอหังสุขโตมิข้าพเจ้าก็แผ่กุศลทั้งหลายปวงให้กับตัวข้าพเจ้าในวันคล้ายวันเกิดนี้ข้าพเจ้าโดยเทอญนะครับคุณไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้นะวันคล้ายวันเกิดนะครับงั้นอายุแค่วันเดียวเองนะตามนั้นเลยนะครับลองทำดูแล้วจะดีวัชรพลลายเซ็นนี้ครับทุกท่านนะคะที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนการเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้นะคะรีบโทรมาลงทะเบียนได้สำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะครับผม SMS ต่อมาค่ะคุณเดือนแรมครับถามว่าจะเปลี่ยนชื่อดีไหมคะอาจารย์การเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้แย่มากเป็นเดือนเพ็ญดีไม่ต้องอย่าพึ่งเลยครับเดี๋ยวมาเจอนะแล้วเปลี่ยนให้นะฮะแต่ก็ต้องดูนะว่าเป็น
อักขระหรือว่าเป็นตัวอักษรใดที่เสริมของคุณเนี่ยจริงๆเนี่ยเดือนแรมก็มีทั้งลมน้ำแล้วก็ดินเล็กน้อยนะฮะนั่นสระวรรณยุกต์แต่ว่าธาตุไฟไม่มีเลยฉะนั้นมีโอกาสเปลี่ยนชื่อที่มีอักษรธาตุไฟก็จะดีนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ดีแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเปลี่ยนนิสัยใจคอด้วยมันเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่คุณเป็นอยู่มันเป็นปมมานานแล้วนะแล้วก็ชีวิตแย่มากแก้ว่าแก้ยากจะเปลี่ยนชื่อก็ดีจะเสริมดวงก็ตามสุดท้ายต้องนั่งกรรมฐานสมาธิละลายได้นะคือทำบุญที่ใหญ่ฝ่าทำบุญที่มากกว่าคำว่าสะเดาะเคราะห์แล้วบุญนั้นก็จะเป็นตัวสำเร็จทำให้คุณมั่นใจขึ้นแก้อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับแก้สภาวะกรรมให้ทุกเราได้อย่างเดียวก็คือการปฏิบัติเจริญสมาธิเหมือนที่ผมทำอยู่เนี่ยครูบอกปีชงบางคนก็ทักผมปีชงนะมวยสุดท้ายต้องสร้างบทเยอะค่ะทำทานมากๆมันหายไปเลยหลายตำรานะวิเคราะห์ผมว่าต้องดวงขาดนะสร้างโบสถ์ครั้งเดียวต้องมรณังก็เอามรณะมรณานุสตินะฮะมาเป็นกรรมฐานซะสุดท้ายก็ดีขึ้นคุณเดือนแรมจะได้เป็นเดือนเพ็ญสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อให้นะชื่อนี้มารับได้วันไหว้ครูครับนะมาเจอกันให้ได้นะคะแล้วมารายงานตัวกันแล้วกันนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวีรพัฒน์ลักษณะเนื้อคู่ค่ะเอาอย่างงั้นนะฮะพร้อมสูงนะฮะตัวเก่งแต่ว่าเป็นคนที่ทำงานเร็วนะแล้วก็พูดจาปากเบาเหลือเกินนะผอมสูงไม่ใช่ท้วมนะฮะท้วมเหมือนน้องต๊อกไม่ใช่นะครับนะครับเป็นวีรพัฒน์นะน้องต๊อกอ้วนเลยนะอ้วนตัวใหญ่ครับช่วงนี้ทีมงานกำลังขมักขม้นเลยทำสายมงคลทำอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์นี่เหนื่อยพอๆกันนะครับน้องทีมงานไม่ค่อยได้หยุดเลยครับ SMS ต่อมาค่ะที่ SMS ต่อมาคุณนาฏรดาสวัสดีครับคุณนาฏรดาเลขบ้าน 77/210 สุขภาพไม่ค่อยดีเลยค่ะช่วงนี้ปวดหัวมากบ่อยๆด้วยสายตานะฮะสายตานี่คล้ายๆไมเกรนความเครียดแต่ไม่ใช่เลยมันเป็นสภาวะกล้ามเนื้อนะที่อ่อนล้ารุนแรงในการปฏิบัติเรื่องของกิจกรรมเรื่องงานประจำเนี่ยแล้วมันสะสมบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยไม่ถึงกับตีบตันแต่ว่ามีผลละบทบาทการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็พยายามนอนนะฮะให้ยกเท้าสูงมากนิดนึงแล้วก็หาอะไรที่หนุนตั้งแต่แผ่นหลังลงไปเนี่ยให้สูงเพราะว่ากล้ามเนื้อมันกดทับนะประสาทกล้ามเนื้อมันเก่งนะอีกอย่างนึงเวลาคุณเครียดคุณจะเอาสภาวะอารมณ์อะไรไปผูกมากคนอื่นมันซ้ำซ้อนสิครับนะวิธีง่ายมากเลยนะครับนั่งกสิณไฟเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไฟมาให้ฟรีนะครับนั่งกรรมฐานสมาธิดีที่สุดเป็นการชำระทุเลาโรคได้พอสมควรทีเดียวเชียวแล้วครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพงศ์นะขอลายเซ็นค่ะนี่ที่เขามีทุกเลขเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรเลขบ้างก็คุณมีบัตรประชาชน951นะฮะทะเบียนรถ1468ณัฐพงศ์นี่มาคอนเสิร์ตเลยครับนะจะรู้ว่าเลขคุณอะไรเป็นมงคลเลขอะไรดีสำหรับคุณณัฐพงศ์นะวันนี้ไม่บอกแล้วครับนะเดี๋ยวคุณไม่มาร่วมบุญมันมีอันนึงนะที่บอกจะบอกว่าให้ณัฐพงศ์นะเตรียมใจหรือว่าไอ้เลข4กท1เนี่ย468แรงประทะเฉียวชนเกิดขึ้นแน่นะอยากได้ลายเซ็นใช่ไหมครับมอบให้ให้คุณณัฐพงศ์แต่ว่าใครอยากรู้เรื่องราวตัวเลขนี่อ่านมั่วชัวร์หน่อยเจอเลยอันนี้เลยนะนี่ค่ะโชว์หน้านี่เลยคำชูอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์สักนิดนึงนะใช่ค่ะเลขจิตพิชิตดวงนี้นะคะหนังสือ Pocket Book ที่มอบให้ฟรีๆกับทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมคอนเสิร์ตกันทุกที่นั่งมีโอกาสได้รับนะแล้วก็มาเจอกันรีบโทรกันมาลงทะเบียนกันได้นะคะช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็3ท่านผู้โชคดีอาจารย์ก็จะมอบนะคะล็อกเก็ตบรมครูพิลาภให้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้นะมีเวลารีบส่ง SMS เข้ามาเราจะแลนดอมผู้โชคดีกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ